แนวโน้มการเติบโตแบบนี้ก็เป็นทิศทางเดียวกันกับอีกหนึ่งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สัญชาติสหรัฐอย่าง Alphabet Inc. นะคะที่ล่าสุดบอกเหมือนกันค่ะว่าไตรมาสที่1ของปีนี้เติบโตกว่า 34% เมื่อเทียบกันกับไตรมาสที่1ของปีที่แล้วค่ะตอนนี้รายรับพุ่งมาแตะที่ 55,310 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะคะโดยที่บอกแล้วค่ะว่าเป็นผลมาจากที่ตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐค่อยๆฟื้นตัวนะคะคนก็เลยหันมาใช้จ่ายในการซื้อโฆษณาผ่านทางแพลตฟอร์มของเขาไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Google เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยค่ะAlphabet Inc. บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่และบริษัทแม่ของ YouTube และ Google รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะว่าดีกว่าที่ Wall Street คาดการไว้ซะอีกนะคะรายรับโดยรวมของบริษัทสูงกว่า 55,310 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินเอาไว้ที่ 51,700 ล้านดอลลาร์ค่ะโดยรายรับโดยรวมของ Google ที่เป็นบริษัทลูกเพิ่มขึ้น 34% จากปีที่แล้วโดยมีรายรับจากโฆษณาสูงกว่า 44,680 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากรายได้จากโฆษณาที่เป็นธุรกิจหลักฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลงอย่างหนักในปีที่แล้วค่ะนอกจากนี้ YouTube ยังถือว่าเป็นผู้ชนะท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีรายรับจากค่าโฆษณาแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าจำนวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนรายรับจากธุรกิจคลาวด์ของ Google ที่บริษัทเขาตั้งใจให้ความสำคัญช่วงนี้นะคะเพื่อจะกระจายรายได้ออกจากธุรกิจโฆษณาปรากฏว่าไตรมาสแรกของปีนี้ก็เพิ่มขึ้น 46% จากปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะตอนนี้ธุรกิจคลาวด์ของ Google ก็ประกอบไปด้วยแพลตฟอร์ม Data Analytics และเครื่องมือต่างๆอย่างเช่น Google Docs และก็ Google Sheets ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมผ่านทางรายการสดได้อย่าลืมติดตามเราผ่านทางช่องทาง Facebook Page ของเราที่ TNN Live และ YouTube Channel TNN Online นะคะวิดีโออื่นๆอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ